สวัสดีครับทุกคนผมอยากพาทุกคนมารู้จักกับร้านข้าวหมูแดงอร่อยอร่อยอีกหนึ่งร้านนะครับในจังหวัดนครปฐมนะครับร้านนี้นี่เปิดมา30กว่าปีแล้วครับทุกคนเป็นร้านที่คนท้องถิ่นเนี่ยมาทานกันเยอะมากครับชื่อว่าร้านโย่งเสงนะครับร้านนี้มีเมนูหลากหลายนะครับข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบมีเมนูเยอะมากครับทุกคนที่ผมมาสั่งวันนี้คือหมูแดงหมูกรอบครับทุกคนน่าทานไหมร้านนี้ราคาอยู่ที่45บาทนะครับถ้าเป็นธรรมดาพิเศษก็50ถึง60บาทอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านครับนั่งกันแบบชิลๆแบบบ้านๆครับลมพัดเย็นสบายครับมีโต๊ะให้นั่งเยอะนะครับเนี่ยบรรยากาศทุกคนดูครับนอกจากนั่งทานที่ร้านแล้วนะครับก็จะมีซื้อกลับบ้านเยอะนะครับผมเห็นคนมาสั่งกลับบ้านเยอะมากครับบางคนมาซื้อที10-20ห่อเลยข้าวก็หุงร้อนๆเลยครับทุกคนควันขโมงโอ้โหบรรยากาศแบบเป็นร้านโลคอลอย่างเงี้ยแต่รสชาติไม่ธรรมดานะครับนอกจากมีอาหารเนี่ยก็จะมีปอบเปี๊ยะสดแล้วเขาก็จะมีเหมือนพวกขนมด้วยครับทุกคนก็เอามานั่งทานได้ครับแล้วข้างๆร้านนะครับก็จะมีร้านกล้วยแขกร้านนี้รสชาติดีนะครับทุกคนลองสั่งมาทานหลังจากทานข้าวหมูแดงดูนะฮะเนี่ยครับข้าวหมูแดงที่ผมสั่งมาได้แล้วแดงกรอบน่าทานเนาะโอ้โหช่ำๆเลยซอสดูน้ำหมูแดงเขาน่าทานมากเลยครับผมนี่มานั่งพากเสียงแล้วบอกเลยว่าต้องกลืนน้ำลายแล้วเนี่ยใส่ซีอิ๊วเข้าไปนิดนึงครับเอาเค็มไปตัดหวานนิดนึงโหบอกเลยว่ารสชาติเด็ดมากๆครับทุกคนหมูกรอบคือกรอบแล้วก็หมูแดงคือนุ่มเนี่ยเขาจะมีใส่กุนเชียงมาด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยจานเดียวไม่พอครับอร่อยมากๆเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากให้ทุกคนมาทานนะผมก็สั่งข้าวหน้าเป็ดไปอีกหนึ่งจานครับทุกคนอยากลองชิมดูสรุปว่าอร่อยเหมือนกันครับทุกคนสำหรับการเดินทางมาที่ร้านโย่งเสงข้าวหมูแดงครับทุกคนวิ่งมาบนถนนเพชรเกษมเลยครับซ้ายมือนี่คือเขาเรียกว่าแยกบ้านแพ้วนะครับที่เลี้ยวไปบ้านแพ้วนะครับเราลอดใต้สะพานนี้มาเพื่อมุ่งหน้าไปทางราชบุรีนะครับทุกคนตรงไปเรื่อยๆแล้วครับเมื่อมาถึงตรงนี้ทุกคนจะเห็นแยกซ้ายมือที่จะขึ้นสะพานเพื่อเข้าตัวเมืองนครปฐมที่ไปองค์พระใช่ไหมครับเราไม่ขึ้นสะพานนะครับแต่เราก็ขับชิดซ้ายไว้เห็นไหมครับทุกคนจะมีเลนซ้ายอย่างนี้เราขับชิดซ้ายไว้นะฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าไอ้ตรงทางคู่ขนานด้านหน้าเนี่ยพอลอดสะพานไปนิดนึงมันจะมีทางคู่ขนานเข้าไปทางร้านโย่งเสงนะครับร้านก็จะอยู่ติดกับริมถนนเลยครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีป้ายตรงนี้ลอดป้ายมาเราชิดซ้ายออกทางคู่ขนานเลยครับแล้วตรงอีกประมาณสัก200เมตรก็จะถึงร้านโย่งเสงครับทุกคนปากซอยโย่งเสงนี่ก็จะเป็นทางที่เข้าไปทางวัดเกาะวังไซนะครับทุกคนสำหรับการจอดรถก็คือจอดริมถนนได้เลยครับมาถึงตรงนี้ทุกคนดูนะชะลอชะลอครับเนี่ยครับตรงนี้จะถึงร้านแล้วเห็นรถกระบะสีน้ำเงินจอดไหมครับตรงนี้คือตรงร้านละเราสามารถจอดตรงนั้นก็ได้หรือว่าตรงเนี้ยมันจะมีร้านที่ผมบอกไปว่าปิดกิจการก็จอดได้เลยเนี่ยครับปากซอยก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับทุกคนคลิปนี้เข้ามาแนะนำทุกคนสั้นๆนะครับหวังว่าทุกคนมีโอกาสผ่านมาทางเส้นนี้ลองแวะทานนะครับร้านนี้เด็ดจริงครับเราโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ I know you told your